หายใจ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 บ้าน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 ผมฝันร้ายชอบฝันว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุแล้วผมก็จะสะดุ้งตื่นแล้วไงอีกผมก็ฝันว่าผมเป็นโรคหัวใจในฝันพี่เองนั่นแหละที่บอกให้ผมไปตรวจพี่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์น่ากลัวพวกนั้นพี่เข้ามาอยู่ในฝันร้ายของผมทุกครั้งตอนไหนพี่จริงๆใช่ไหมก็ผมบอกพี่แล้วไงว่าผมเห็นพี่ในฝันร้ายของผมทุกครั้งมันไม่ใช่ความฝันนะต้นต้นก็รู้นี่ว่าต้นเป็นโรคหัวใจจริงๆนี่พี่ตั้งใจเข้าหาผมใช่ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมพี่เป็นตัวอะไรกันแน่วะทำไมถึงเข้ามาอยู่ในฝันของผมทุกคืนทำไมถึงรู้ว่าผมเป็นโรคหัวใจทำไมพี่ต้องการอะไรกันแน่วะสิ่งที่พี่ต้องการคือการได้เห็นต้นมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ตกใจหรือว่าสงสัยอะไรเลยเหรอก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้สงสัยสิ่งที่พี่เล่ามากับสิ่งที่ผมเห็นในฝันมันเหมือนกันพี่อ่ะคิดว่าต้องจะถามพี่มากกว่านี้ซะอีกงั้นผมถามพี่ต่อเลยก็ได้พี่ตินพี่ไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องกลับมาช่วยชีวิตผมอีกอย่างเนี้ยพี่ไม่เหนื่อยหรอกเพื่อให้ต้นมีชีวิตอยู่ต่อพี่จะกลับอีกกี่รอบก็ได้เพราะต้นคือคนพิเศษมากๆสำหรับพี เยอะไปไหมเนี่ยหมดอยู่แล้วมาขอแค่ได้เห็นต้นมีชีวิตอยู่ก็หมดหน้าที่ไปแล้วไม่ว่าในอนาคตต้นจะต้องตายด้วยสาเหตุอื่นอีกพี่ก็ยินดีที่จะกลับมาช่วยทุกครั้งไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามThank you.
ที่จะกลับมาหาสาเหตุแล้วแก้ไขมันให้ได้ขอให้พี่ต้องตายพี่ก็ยอมเป็นไรอ่ะเพี้ยเหรอเป็นตลกความน้ำเน่าพี่เลยเหรอไม่ตลกห้ามพูดเรื่องตายพี่ไม่ให้ผมตายผมก็ไม่ให้พี่ตายเหมือนกันก็ได้ไม่พูดเรื่องตายแล้วก็ได้พี่จะอยู่เพื่อช่วยต้นไม่ใช่แค่ช่วยต้นนะพี่เป็นหมอถ้าพี่อยู่พี่จะได้ช่วยใครตั้งเยอะแยะมากมายการได้มีชีวิตต่อได้มีลมหายใจมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้แล้วนะพี่พี่สัญญาพี่จะอยู่เพื่อช่วยทุกคนให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อกับคนที่เขารักอย่างมีความสุขต้นก็ต้องอยู่ช่วยพี่ด้วยนะเป็นลูกมือให้พี่อีกแรงพี่ตินฮะพี่ทำไงพี่ตินทำอะไรมันจะเป็นอะไรไปเล่าเนี่ยนี่พี่ตินทำอะไรอ่ะพี่ตินถ้าทำอะไรเดี๋ยวต้นฟ้องแม่นะโอ้ยไม่ฟ้องอะไรเดี๋ยวต่อยเลยโอ้ย เฮ้ย